มอนเซอร์มาเซอร์สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Monster Master by Pete กันอีกแล้วนะวันนี้มาแกะกล่อง Monster Hunter กันนั่นก็คืออาราเทออนนี่เจ้ามอนที่เปลี่ยนธาตุได้โคตรยากของเวิลด์เล่นกับเพื่อนในออกยังไม่ผ่านเลยหมายถึงว่ารอบ2นะคือรอบแรกเล่นในเพจบไปแล้วผ่านทุกอย่างทุกตัวครบปิดเกมจบปาริสแล้วมาเล่นในคอมเจอตัวนี้แต่ว่าเหมือนรีบเล่นนะแล้วอาวุธไม่พร้อมก็แบบแพ้อยู่แต่ว่าก็ยังไม่ได้เล่นต่อนะขี้เกียจรอเล่นเวิลด์2เลยแล้วกันนี่ครบรอบ20ปีไปดูรอบๆก่อนนี่โอ้เป็นหน้ายังโคตรมาแกะเลยกล่องใหญ่มากถึงกับต้องยืนถึงต้องยืนกล่องมันใหญ่จริงโอเคโอ้รอบนี้เป็นโฟมแฮะแต่ก่อนมันไม่ใช่โฟมนี่เป็นแต่ก่อนเป็นพลาสติกเออที่เราแกะๆกันมาโอ้รอบนี้เป็นโฟมเลยอ่ะทำไมล่ะทำไมอยู่ดีๆเปลี่ยนแล้วล่ะแต่คอมโอ้หน้ามันอยู่ตรงนี้ออกมาก็ดูดามดีขึ้นเนาะนี่มีดามปีกมาด้วยโอ้สวยจัดโอ้สวยมากอ่ะดูจากนี้ก่อนเลยเห็นที่หางดูแล้วมีลายหางตรงนี้ด้วยนะแล้วดูเกล็ดมันดิอย่างก็อดซิลล่าดูเกล็ดตรงนี้ดิเกล็ดที่ละเอียดมากโหโหดเกินแล้วก็คือเป็นตัวที่แบบว่าอยู่บนแมปนี้จริงๆคือแมปมันจะมีไฟอยู่เวลาดูท่าของมันเราจะดูที่แมปแล้วเราก็ต้องตีมรีบหักเขาให้ได้ถ้าไม่หักเขามันจะเปลี่ยนท่าได้เป็นแบบไฟฟ้าน้ำแข็งอะไรเงี้ยไปดูหลังโอ้โหถ้าปีกลายเป็นเหมือนลาฮารอสอยู่นะเป็นลายแบบเส้นๆอย่างเงี้ยลาฮารอสก็เป็นเส้นๆเหมือนกันแต่ลาฮารอสเป็นลายอีกแบบนึงนี่ก็เป็นหนึ่งในบอสที่แบบว่าทุกคนแบบรีเควสแล้วเขาก็เอามาใส่เป็น DLC ให้กับในเกมนี่ดูหน้าซะก่อนอย่างโดมันพญานาคเลยเออมันฟีลมันคล้ายพญานาคเหมือนกันแต่มันหงอนคู่อย่างนี้ไงเห็นปะโหแล้วเก็บที่ท้องจะเป็นแบบว่าเกิดขึ้นแหลมออกมาเลยนี่ให้เห็นเต็มตัวสุดแกรนเออใหญ่มากใหญ่ใต้ฐานไปเลยมีอะไรอ๋อมีตัวค้ำเฮ้ยอันนี้ดีนะตัวกันเหนียวอันนี้ดีกันลื่นกันเหนียวเออแต่ก่อนไม่มีอะไรนี่เพิ่งมีไม่แต่ก่อนมันเป็นทั้งแผ่นอันนี้มันเป็นแบบตัวค้ำแบบเฉพาะตัวโหแต่จับไปโดนพวกเกล็ดๆมันนี่ก็เจ็บอยู่แล้วเนี่ยมันแหลมแล้วที่พื้นเป็นยังไงบ้างอะพื้นตรงนี้ก็จะเป็นนี่เป็นไฟมันคือแมปพิสูกอะอาราเทออนเนี่ยมันจะมีแบบนี้แหละเป็นไฟลุกๆขึ้นมาเราก็ต้องแบบคอยแบบจัดการทำมันชนมันมีมุมชนที่แบบว่าใช้สลิงแล้วเข้าที่หน้ามันอะแล้วมันจะให้มันชนน้อยมากเป็นมุมที่แบบว่ายากมากต้องรีบชนให้เขาแตกให้ได้อะชนปุ๊บแล้วก็รีบตีหัวให้เยอะๆจะได้เขาแตกมันจะได้เปลี่ยนท่าไม่ได้ไม่รู้ว่าภาคใหม่ที่เป็นเวิลด์2จะเข้ามาหรือเปล่านะอาราเทออนเป็นเหมือนลองบอสเลยพออาราเทออนเสร็จแล้วก็เป็นฟาทาลิสอะเพราะที่เราแกะไปนานแล้วเออตัวนั้นแหละตัวใหญ่ๆโหสวยจริงสำหรับใครที่แบบชอบนะนี่เลยมันคือ creator model นะ figure builder แหละแต่จะต่อด้วยว่า creator model ถ้า figure builder ธรรมดามันคือตัวเล็กๆที่เราเคยแกะนั้นไปแล้วมันก็มีรุ่นใหม่ที่มาแล้วอ่ะสปอยไว้ก่อนรุ่นใหม่ที่มาแล้วมันคือตัวนู้นเป็น figure builder เหมือนกันแต่เป็น figure builder cube monster hunterกล่องละ4ตัวตามหน้าปกอ่ะสปอยไว้ก่อนจะค่อยแกะวันหลังนะจ๊ะโอเคสำหรับวันนี้ก็จบไปเจ้าอาราเทออนก่อนเป็นคลิปสั้นๆง่ายๆได้ใจความสำหรับใครที่อยากต้องการก็หาซื้อได้อยู่ไม่แรงเอ้ยก็แรงอยู่ก็แรงดูทรงก็แรงก็หลายพันอยู่เกือบหมื่นอยู่หมื่นสิหมื่นอยู่แล้วแหละน่าจะหมื่นดีเทลมันนะก็ดูดีเทลแล้วกันดูที่เกล็ดดูที่การลงสีมันโหดอยู่แล้วอะโอเคสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามช่อง Monster Master ไว้ด้วยนะครับบ๊ายบาย